ขาพาเราไปทานข้าวแล้วก็แบบอยู่ดีๆเขาก็ถามคำถามมากมายถามเยอะมากเราก็งงว่าอะไรเงี้ยทำไมถามเยอะแล้วเขาก็แบบคำถามสุดท้ายคือแบบพร้อมแต่งงานหรือยังอยากแต่งหรือยังเขาพร้อมแล้วเรากำมีแพลนจะแต่งงานกันปลายปีนี้ค่ะเดือนธันวาแล้วเดี๋ยวทำทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีคือเมย์ไม่รู้ว่าจะบอกทุกคนยังไงว่าเรากำมีแพลนจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันคู่เรามันไม่ได้มีแบบคุกเข่าขออะไรกันเหมือนคู่อื่นๆนะคะก็พอดีแบบเขาพาเราไปทานข้าวก็เท่าความก่อนพาไปทานข้าวย้อนหลังวันเกิดแล้วก็แบบอยู่ดีๆเขาก็ถามคำถามมากมายว่าแบบชอบของขวัญชิ้นไหนตอนคบกันชอบไปเที่ยวไหนถามเยอะมากเราก็งงว่าอะไรเงี้ยทำไมถามเยอะแล้วเขาก็แบบคำถามสุดท้ายคือแบบพร้อมแต่งงานหรือยังอยากแต่งหรือยังเขาพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีแหวนนะอยากจะถามว่าเราแบบอยากจะไปเลือกด้วยกันไหมหรืออยากจะแบบให้เขาเลือกมาเลยเพราะเขากลัวไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเราก็แบบงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะนี่คือขอแต่งงานหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบเดี๋ยวเมย์ก็เลยบอกเขาไปว่าแบบให้เขาไปเลือกเลยละกันอะไรเงี้ยแหวนอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปถามที่บ้านก่อนว่าโอเคกับเธอไหมแล้วให้เธอกลับไปถามพ่อแม่เธอก่อนว่าโอเคกับเราไหมแล้วเอาพ่อแม่มาเจอกันหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็เอาที่บ้านมาเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วมันก็แบบผ่านไปแบบเร็วมากแบบเรียบง่ายมากก็เลยแบบเริ่มโทรบอกเพื่อนๆสนิทก่อนว่าจะแต่งงานทุกคนก็จะแบบไปขอกันตอนไหนทำไมเขาไม่รู้เรื่องเธอไปทำอะไรทำไมฉันพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้มีใครพลาดเพราะว่าแบบเราตกลงกันแบบง่ายมากแล้วเราก็คิดว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีแหวนเราก็ยังไม่มีแล้วเราก็เก็บเป็นความลับกันอยู่2คนว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีเราก็เริ่มหาแบบหาเวดดิ้งแพลนเนอร์อะไรเงี้ยบอกใครทุกคนก็จะดูตกใจว่าตอนไหนอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นานเราก็เลยเอารูปที่ถ่ายเล่นกันตอนวาเลนไทน์มาลงอันนั้นไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะอันนั้นคือเป็นคอนเทนต์วันวาเลนไทน์ตอนนั้นไม่ได้เป็นพรีเวดดิ้งเราก็เลยเอามาลงแล้วก็เขียนเป็นเหมือนข้อความบอกทุกคนทีเดียวแล้วจริงๆที่มีอยากไหมมีแบบมีโมเมนต์แบบคุกเข่าแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมตอนนั้นอยากมีนะเราก็แบบเฮ้ยนี่คือขอแล้วเหรอมันจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมแล้วจะยังไงดีตอนแรกก็หรือเราเก็บเป็นความลับก่อนเผื่อเขามีเซอร์ไพรส์แต่แฟนก็บอกว่าแบบคือจนได้เลิกมาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหเราต้องรีบเตรียมงานถ้าเรามานั่งรอแล้วแหวนยังไม่มีแล้วกลัวทำอะไรไม่ทันก็เลยบอกไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอีกไหมหรือไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะแต่งแล้วแหละได้เลิกแต่งช่วงไหนคะไปปีนี้ค่ะเดือนธันวาแล้วเดี๋ยวทำทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มานั่งตอบทุกคนเริ่มตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่พี่คือในโพสต์เมย์บอกว่าเมย์แบบคือผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบมันเบรกคือเมย์รู้สึกว่าแม่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วเมย์ก็รู้ว่าแบบเมย์เป็นข่าวเรื่องความรักเยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยทุกครั้งที่เมย์อกหักหรือแบบโสดอะไรเงี้ยก็จะมีคนให้กำลังใจเยอะก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆนักข่าวด้วยคือทุกคนก็ดูแบบเอาใจช่วยเรามาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณข้อความทุกข้อความไม่ได้อ่านหมดเลยอาจจะตอบได้ไม่หมดแต่แบบซาบซึ้งจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนหายห่วงว่าวันนี้ไม่ได้เจอคนที่แบบเขาพร้อมที่จะจับมือกับเราในแบบทุกช่วงก็หลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแล้วค่ะเพราะว่าละครจะปิดแล้วแต่มีคนว่าเมย์สวยขึ้นแบบเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยทำเมย์ที่มองว่าออร่าจริงเหรอคะก็คงเป็นแบบนั้นมีความสุขแต่ว่าเพื่อนเทไหมเพราะว่าทุกคนก็รู้กับเมย์มาเลยอะไรเงี้ยทุกคนดีใจมากๆเป้ยนี่คือแบบโทรไปเขาแบบเสียงสั่นเลยอ่ะมันจะร้องไห้ก็คือจะมีเพื่อนสนิทบางคนที่เราแบบแอบบอกก่อนที่จะโพสข้อความอะไรเงี้ยเขาก็กรี๊ดแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาดีใจมากดีใจกว่าตอนที่เขาแบบกำลังจะแต่งงานเองอีกอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเพื่อนๆลุ้นเรื่องเรามีความลุ้นมากพี่อ้ำลุ้นมากอะไรเงี้ยพี่หนิงกระแตทุกคนคือดีใจอะไรเงี้ยทุกคนก็ถามมาตลอดเมื่อไหร่แต่งแล้วทุกคนก็บอกให้ไปไปก่อนถามมาตลอดจริงๆมีคนนึงอ่ะที่ถามตอนเราแบบเรากับแฟนเก็บเป็นความลับแล้วคิดอยู่ว่าจะบอกยังไงก็คือกระแตวันนั้นไปนั่งกินโอมากาเสะกันแล้วก็หันมาจะแต่งกันยังเนี่ย
แล้วเราก็อึ้งไปนิดนึงก็เป็นคนโกหกไม่เป็นอะก็น่าจะใกล้แล้วนะคิดว่าก็น่าจะใกล้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วมีเปอร์เซ็นต์เลยประมาณ30% เองก็คือมัวแต่ถ่ายละครนะคะแล้วก็เพิ่งได้โรงแรมได้อะไรล็อกๆเอาไว้คร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยววีคหน้าเนี่ยว่างแล้วเพราะว่าถ่ายละครเรื่องนี้เป็นวีคสุดท้ายแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มแบบประสานงานที่ต่างๆเริ่มทำของชำร่วยเริ่มอะไรก็คือคิดเอาไว้แล้วคร่าวๆแล้วประมาณอยากได้ธีมแบบไหนคะธีมงานเอาจริงว่าธีมยังไม่ได้คิดเลยแต่คิดว่าจะเป็นแนวแบบเฟลลี่แบบกันเองเอาให้ทุกคนมาแล้วสบายๆแล้วก็มีความสุขก็คือทำให้ที่บ้านแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เรารักก็ตอนเช้ามองไว้ว่าจะแบบครอบครัวเล็กๆเล็กๆมากๆจะจัดในสวนเลยค่ะส่วนตอนกลางคืนก็อาจจะเพื่อนเยอะนิดนึงเพราะเราเป็นคนเพื่อนเยอะแต่ก็เอาแบบสบายๆไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากมายก็จะเอาแบบให้ทุกคนมาแล้วแบบมีความสุขค่ะพ่อขอให้เป็นวันเดียวจบเพราะว่าเกรงใจผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบยอมเหนื่อยวันเดียวก็คือเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็จบเลยเจ้าสาวกี่คนคะเอาจริงๆอันนี้ลิสต์เสร็จแล้วคัดแล้วคัดอีก22คนก็จะเป็นเพื่อนคือเรามีเพื่อนดาราอยู่12คนที่ทุกคนจะมีสตอรี่ว่าผ่านอะไรกันมาบ้างอีก10คนก็จะเป็นเพื่อนตอนเด็กๆในทุกช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็เราก็ยังอยากให้เขาแบบได้อยู่กับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวมี18คนก็คือมันเป็นวันเกิดเขาเขาเกิดวันที่18ไม่เกิดวันที่22ก็เลยจะเป็นแบบนี้แต่งงานไม่ใหญ่แน่แบบพี่ใหญ่แน่เดี๋ยวจะขอเชิญทุกคนอีกทีนึงตัดใกล้ๆนะที่บ้านว่าไงบ้างมีคนมาดูแลสามแล้วครั้งแรกที่กลับไปบอกที่บ้านก็คือถามแม่ว่าแม่อยากให้เมย์แต่งงานหรือยังแม่บอกอยากเราก็ถามพ่ออยากให้เมย์แต่งงานพ่อยังเหมือนเขาตกใจอ่ะเขารู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะพูดตลอดว่าแบบเราแก่แล้วนะเมื่อไหร่จะแต่งงานบอกพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอถามปุ๊บเขาคงตกใจบอกยังเราก็แบบอ้าวทำไมล่ะอะไรเงี้ยแต่พอมาคุยเหมือนเขาพอตั้งสติได้อีกวันนึงเขาก็แบบวันนี้ลูกว่างไหมพ่ออยากเลี้ยงข้าวแล้วถามว่าเลี้ยงทำไมอยากแสดงความยินดีมาเตรียมแผนที่บ้านเริ่มถามเมื่อกันมีแบบเตรียมมีหลานให้เรียนเพราะจริงๆขอมองข้ามช็อตจริงๆเราฝากไข่ไว้นานแล้วค่ะ 5-6 ปีแล้วก็คิดว่าจะรีบใช้เลยแสดงว่าแต่งบุกก็หักแล้วใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเกิดปีไก่แล้วแฟนเราอ่ะเกิดปีมังกรเขาอยากจะเล่นให้ลูกเกิดปีมังกรซึ่งมันคือปีหน้าฉะนั้นก็ตอนนี้จะรีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อนแล้วก็พอแต่งเราก็ปีหน้าจะต้องรีบเอาให้ทันก็คิดว่าคงจะไม่ไปมูอะไรแล้วไปหาหมอน่าจะดีกว่าก็อาจจะแบบใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเลยเพราะว่าเราก็กลัวเพราะเราแก่แล้วก็คือว่าพี่เจ้าสาวก็มีแม่ถ้าติดนะคะอยากได้หลังอยากได้ลูกชายลูกสาวอันนี้ถามภาพช็อตไม่ติดนะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแฝดก็ได้อะไรก็ได้แต่จริงๆก็อยากได้สองคนเพราะแม่จะบอกว่าอยากแบบอยากให้อยากมีคนเดียวเดี๋ยวเขาเหงาอะไรเงี้ยไม่มีสองคนก็จะเพย์อ่ะแสดงว่าไม่มีอัตราแฝดเลยใช่อาจจะแบบนั้น